่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของมาลากุติแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากอิตาลีซึ่งล่าสุดได้ทำการเปิดตัวเมดิสัน125เมื่อวันที่8มิถุนายนพ.ศ.2565และวันนี้มาลากุติกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวเมดิสัน150เป็นครั้งแรกในประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ.2565มาลากุติไทยแลนด์ได้มีการเชิญร้านผู้จำหน่ายหรือว่าดีลเลอร์มาประชุมร่วมกันเพื่อทำการเปิดตัวเมดิสัน150รวมถึงการสัมมนาเทคนิคให้ดูถึงความก้าวล้ำนำหน้าทางเทคโนโลยีของมาลากุติโดยเมดิสัน125และเมดิสัน150จะใช้รูปโฉมดีไซน์ภายนอกเหมือนกันแตกต่างกันที่ตัวเครื่องยนต์ครับมันคือสกูตเตอร์ที่ให้ความแหลมคมโฉบเฉียวดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันมันคือการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณแห่งโบโลญญาต้นกำเนิดของมาลากุติที่มีตำนานมายาวนานเกือบ100ปีพูดถึงเมืองโบโลญญาแล้วมันคือเมืองเก่าแก่ของอิตาลีเป็นเมืองต้นกำเนิดรถซุปเปอร์คาร์ชื่อดังอย่าง Lamborghini Maserati รวมถึง Ducati ก็เกิดที่เมืองโบโลญญาเช่นกันสำหรับมาลากุติจิตวิญญาณแห่งเมืองโบโลญญานั้นกำเนิดขึ้นในปี1930ด้วยฝีมือของแอนโตนิโอมาลากุติเริ่มต้นทดลองนำเครื่องยนต์มาติดตั้งในจักรยานแล้วก็มีการพัฒนาเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นสกูตเตอร์ต่อมาในอนาคตโดยมาลากุติได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทีเซอร์ออกมา2คลิปด้วยกันวันที่23พฤษภาคมและก็3มิถุนายนก่อนจะเปิดตัวเมดิสัน125อย่างเป็นทางการสำหรับตลาดในเมืองไทยนั้นหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อแบรนด์มาลากุติแต่จากนี้ไปทุกคนจะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและชื่อเสียงของมาลากุติที่มีมาอย่างยาวนานด้วยการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกในประเทศไทยเมดิสัน150ซึ่งมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในตระกูลของเมดิสันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี1999มาถึงปี2022ในปีนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาครับและการปรับโฉมดีไซน์ใหม่ของเมดิสัน125และเมดิสัน150ในคราวนี้ผมดูรูปโฉมดีไซน์แล้วบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดามันให้ความโฉบเฉียวเร้าใจและมีความก้าวร้าวดุดันเป็นอย่างยิ่งมิติตัวรถนั้นลงตัวสมบูรณ์แบบครับเครื่องยนต์ขนาด150ซีซีซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบได้ว่าจะเป็นแบบ2วาล์วหรือ4วาล์วแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันเป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งในวันนี้วันที่13มิถุนายนการประชุมร้านผู้จำหน่ายหรือดีลเลอร์ของมาลากุติในประเทศไทยทุกคนคงทราบไปแล้วครับว่ามันมีจุดเด่นจุดดีอะไรกันบ้างการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายนพร้อมทั้งเปิดราคาอย่างเป็นทางการซึ่งขณะนี้จากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าราคาของมาลากุตินั้นไม่แพงอย่างที่คิดครับเพราะว่ามันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะลุยตลาดในเอเชียโดยเฉพาะมีการปรับเซตราคาให้เหมาะสมกับตลาดในอาเซียนทั้งในเมืองไทยอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามคือถ้าดูตามรูปการปกติทั่วไปแล้วแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีมาเปิดตัวในเมืองไทยราคาต้องมีเกินแสนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่มีการวางแผนมาล่วงหน้าราคาของมันนั้นต้องสามารถต่อสู้กับแบรนด์ของญี่ปุ่นได้ถ้าเปิดตัวมาในราคา 90,000 กว่าก็อาจจะไปใกล้เคียงกับแบรนด์ชั้นนำอย่าง Honda และ Yamaha ที่เป็นเจ้าตลาดแม้ว่าแบรนด์มาลากุติจะเป็นแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีแต่คนไทยวันนี้ยังไม่คุ้นเคยถ้าเปิดราคามาแพงเกินไปก็อาจจะทำตลาดได้ยากเพราะฉะนั้นถ้ามาลากุติเมืองไทยวางตำแหน่งราคาไว้สวยๆสัก 80,000 กว่าหรือไม่ถึง 80,000 บาทผมเชื่อว่าราคาตรงนี้มีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ถ้าเปิดราคามา 90,000 กว่าหรือว่าเกือบแสนผมเชื่อหลายคนอาจจะปฏิเสธแม้ว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันจะสวยเพียงใดก็ตามเพราะฉะนั้นการเปิดตัวของมาลากุติในวันที่14มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ